เริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์กาหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เส้นหมี่ลวกสุกคะน้าฮ่องกงหั่นท่อนและแครอทลวกสุกลงผัดให้เข้ากันจนคะน้าสุกจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมซอยบางพริกขี้หนูแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งหั่นเป็นท่อนและผงพริกหม่าล่าลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่สะโพกไก่ลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมน้ำมันงาและเหล้าจีนสำหรับประกอบอาหารใส่ต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกแล้วปิดไฟตักผัดเสฉวนราดลงบนหมี่ซั่วคะน้าฮ่องกงที่ผัดเตรียมไว้โรยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย